ครับเพราะว่าเนื่องด้วย capacity อาจจะต้องใหญ่ขึ้นครับแล้ววันแล้วเวลาล่ะคะวันและเวลาก็น่าจะเหมือนเดิมเอาเปลี่ยนด้วยก็คือจะเป็นที่โอซาก้าแหละนี่จะเป็นการรำลึกให้คงเดิมบอกว่าของประเทศไทยก็คือแค่แบบว่าตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตอำลาแล้วก็ย้อนมาปีนี้ครบ7ปีแต่ว่าที่โอซาก้าเนี่ยเขามีที่มาที่ไปคือก็เริ่มต้นวงเขาแล้วก็มาฉลองครบรอบ10ปีด้วยก็ที่เดิมนะครับหูยคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะซ้อมกันหนักหรือเปล่าตัวมาคงกันคอนเสิร์ตตัวมาสกุกมาลีฮาซาร์มาสายเตอร์ตัวมาสงะอันตายเห็นดิสกันまあ、もう僕たち、本当今回、もう4公演やって、はい、まあ、5公演目がタイなんですけども、はい、まあ、1公演1公演本当に楽しんでやってます、うん、リハーサルも楽しくて、うん、で今回プロモーション来る前もリハーサルしてたんですけど、はい、ซ้อมหนักไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยได้จัดคอนเสิร์ตถึง4ครั้งที่ญี่ปุ่นไปแล้วค่ะแล้วก็คือเหมือนกับการซ้อมในตัวถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกมากกว่าครับก่อนที่จะมาโปรโมทที่เมืองไทยครั้งนี้ก็ได้มีการซ้อมมาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวให้พี่พงษ์บอกมกตนิดนึงว่าแฟนๆเพลงชาวไทยเนี่ยที่รักมกตเยอะมากบอกเขานิดนึงครับไทยโนะมกตซังมกตซังรู้ชื่อหรือไอซ์ไอซ์ชื่อไทยโนะฟันมิซังโมโนสกุทักซังอิรุนเดนครับผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมพูดได้แค่คำเดียวฮะวันนี้ในรายการสยามเด็กเล่นของเราวีเจสาวสวยที่ชาเขาก็เรียนภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรผมอยากให้ที่ชาครับลองพูดอะไรกับมาโกโตนิดนึงดูผมจะดูซิว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมโอเคครับพี่ชาครับโอ้โห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 โอ้บอกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อมีอะไรมีอะไรอยากจะถามส่วนตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมนอกรอบได้ปะไอ้นี่ตลอดเวลาไหนลองพูดอย่างอื่นสิถามถึงเรื่องของข้อมือได้ไหมที่ชาวถามได้ไหมถามว่าทำไมอะคะถามว่าทำไมถึงใส่เป็นแบบนี้ก็มันเป็นร็อกก็รู้อ๋อเหรอถามได้ไหมถามไปที่มันดูแม็กซ์ดูขอเวลาคิดก่อนถามอีกก่อนโอเคงั้นผมถามคำถามนี้ครับพี่พงษ์ครับเนื่องจากมาโกโตะนะฮะมาเมืองไทยครั้งแรกตอนปี2002ครับคุณผู้ชมผ่านมาตอนนี้โอ้โหนานมากเกือบ10ปีแล้ว รู้สึกว่าเมืองไทยนั้นแตกต่างจากตอนที่มาครั้งแรกแค่ไหนครับมา10年前のまあタイに来れた時とまあ現在まあタイに来れたんですけどはい来れた来られましたがあの10年前のとタイと今のタイはあの変わってますでしょうか物価が違いますねก่อนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องเรียกว่าพวกราคาของแพงขึ้นนะครับราคาของแพงขึ้นก็คือค่าของชีพแต่ว่าแฟชั่นก็เนี่ยมีน้องโอชาเรนนัตอยู่ตัวมันสิเมื่อก่อนแล้วก็ดูจากแฟชั่นแล้วรู้สึกดีกว่าเมื่อก่อนมากเลยครับ日本人の本当街歩いてる女性とかと変わらないぐらいのファッションก็คือเดินดูสาวที่เดินตามท้องถนนบ้านเรานี่ดูเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยไม่ต่างเลยครับเราดูเขามาครับพี่เขาก็แอบตอบเขามาอีกทีนึงโอเคครับแล้วมาโกโตะมาเมืองไทยบ่อยมากชอบอะไรในเมืองไทยครับมายกไทยนี่ก็ได้ใช่ไหมครับไทยหนุ่ยชิมสกีน่าところは好きな何でしょうかそうですねやっぱりものすごくリシペルに対してのファンの人たちのやっぱ熱狂ぶりっていうのはやっぱ毎回嬉しいですしまあ食事も好きですね私印象はすごく彼はแฟนๆชาวไทยที่ให้ความต้อนรับอย่างอบอุ่นครับส่วนชอบที่ชอบอย่างนึงคือชอบอาหารไทยครับแน่นอนเลยครับชาวต่างชาติมานะครับก็บอกเสมอว่าอาหารไทยเราอร่อยその国王様のお見舞いにま行って記帳しに行ったんですけどもまあすごいやっぱタイの国民の人たちっていうのは国王様をやっぱすごくこう愛している思いっていうのが伝わってきてやっぱその辺がまあ今回一番印象深かったですねよくสิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ว่ารู้สึกครั้งนี้ที่มาเมืองไทยรู้สึกว่าประทับใจมากๆคือพอดีคุณมาโกโตะได้ไปถวายพระพรสมเด็จพระสมเด็จเจ้าหัวของเราด้วยนะครับเขารู้สึกว่าประชาชนประสบนิกรชาวไทยเนี่ยมีให้ความรักนะครับความเคารพกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอย่างมากเลยเขารู้สึกว่าประทับใจมากครับครับผมนะใครที่ยังไม่ไปลงนามนะครับก็ไปได้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับไปถวายพระพรนะครับนี่คือสิ่งที่โอ้โหต้องบอกว่ามาโกโตะมาไม่ใช่คนไทยแต่มาโกโตะก็ยังทำนะครับนะฮะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้บอกว่าชอบเมืองไทยแล้วมาครั้งนี้ยิ่งพิเศษที่สุดนอกจากเรื่องของการไปลงนามถวายพระพรแล้วผมถามนิดนึงว่ามาโกโตะชอบอาหารไทยชอบอะไรมากที่สุดไทยเรื่องไหนที่ชอบที่สุดนั่นสิครับสัตว์น้ำนมอะไรปลาปลาทอดเปรี้ยวหวานปลาทอดน้ำปลาอ๋อปลาทอดเปรี้ยวหวานครับผมแบบราดพริกราดพริกใช่นะครับอ๋อโอเคโอเคพูดแล้วหิวนะครับจริงมา
แต่ว่ามารายการเราทั้งทีนะคะแน่นอนเลยว่าจะให้มานั่งสัมภาษณ์เฉยๆก็ไม่ได้นะจะต้องมีการเล่นเกมกันด้วยครับรู้หรือเปล่าเขาต้องมาเล่นเกมกับเราครับผมให้ชนิดยัตโตชินส์ให้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถทายเข้ามาได้ครับโดยการพิมพ์ S เป็นวรรคเลขหนึ่งนะครับถ้าเกิดคิดว่า VJ ชนะนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่บอกว่าใครเล่นเดี๋ยวจะให้มาโคโตะเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ S เป็นวรรคเลขสองครับถ้าเกิดคิดว่ามาโคโตะจะเป็นคนชนะนะครับแล้วส่งมาที่8787ครับค่ะครับว่าตอนนี้น้องมีหนึ่ง MV บอกกติกาก่อนเดี๋ยวจะให้พี่พงศ์บอกกติกามาโคโตะนิดนึงว่าการเล่นเกมเนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศไทยทายเข้ามานะครับเสร็จแล้วสมมติว่าคนเขาทายเข้ามามาโกโตเข้ามาสัก 10,000 คนนะครับพอ 10,000 คนนี้ทายมาโกโตเข้ามาถ้ามาโกโตแพ้ 10,000 คนนั้นจะอดสิทธิ์มาเปิดแผ่นป้ายเอาของรางวัลกับรายการกันกดกันเล็กๆคือต้องบอกว่าแฟนคลับจะเชียร์มาเยอะมากนะฮะอ่ะโอเคอธิบายนิดนึงครับครับให้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 เกมやりますがそうゲームやるときにはあの視聴者にあのどうだったか勝つかをあの当てられますので当てさせますのでครับผมโอเคนะฮะก่อนนี้นะตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมี1มิวสิกวิดีโอครับจากลูซิเฟอร์อยากจะให้โมโตะพูดนิดนึงก่อนที่เราจะไปชมซิงเกิลนี้กันครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงของลูซิเฟอร์ครับกับซูบาสะครับอยากให้พูดถึงเพลงนี้ซูบาสะโน่เกี่ยวกับนางาชิมัสเดซูบาสะについてちょっと一言お願いしますครับ一言一言あのซูบาสะについてのซูบาสะについてはいซูบาสะลูซิเฟอร์ซูบาสะはいはいครับพูดถึงเพลงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะไปชมกันทั่วประเทศครับどんな曲素晴らしく羽ばたけるようなテンションの高くなる曲です。でもเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ฟังแล้วสามารถมีปีกและบินได้นะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับซูบาสะจาก Lucifer